ทำเอาตื่นตระหนกกันทั่วอาเซียนเมื่อ12กันยายน2564จู่ๆกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้ส่งอีเมลถึงชาวญี่ปุ่นในอุตสาคเนอ้างว่ามีข้อมูลถึงความเป็นไปได้มากที่จะมีการโจมตีด้วยระเบิดฆ่าตัวตายในสถานที่ที่คนพลุกพล่านมากโดยได้เตือนพลเมืองในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์มาเลเซียพม่าและไทยให้ระวังการไปสถานที่ราชการศาสนสถานแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับชาติตะวันตกแน่นอนว่าเรื่องนี้ทำเอารัฐบาลหลายชาติต่างมึนงงเพราะแทบจะไม่ได้รับข้อมูลจากฝ่ายญี่ปุ่นเลยธานีแสงรัตน์อธิบดีกรมสารนิเทศยืนยันว่ากระทรวงการต่างประเทศได้สอบถามไปทางญี่ปุ่นแต่ต้นทางกลับไม่สามารถเปิดเผยที่มาของข้อมูลได้ขณะที่เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโตเกียวก็ได้ตรวจสอบกับหน่วยงานต่อต้านก่อการร้ายของญี่ปุ่นก็พบว่าเป็นการแจ้งเตือนจากกรมการกงสุลที่ได้รับข่าวกรองมาส่วนทางพันตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันหลังประสานข้อมูลกับหน่วยงานความมั่นคงยังไม่มีสิ่งที่ยืนยันว่าจะมีการก่อการร้ายเกิดขึ้นซึ่งทางพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ได้สั่งเฝ้าระวังสืบสวนหาข่าวเพิ่มมาตรการต่างๆและตรวจเข้มบุคคลเข้าเมืองเพื่อความไม่ประมาทแล้วทางด้านหลายชาติในอาเซียนที่ถูกพาดพิงก็ออกมาปฏิเสธไม่ต่างกันโดยที่ฟิลิปปินส์ทั้งกระทรวงการต่างประเทศกองทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ยืนยันว่ายังไม่ได้รับรายงานเกี่ยวกับการโจมตีของผู้ก่อการร้ายที่เชื่อมโยงกับคำเตือนของญี่ปุ่นขณะที่หัวหน้าหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซียชี้ว่าเป็นคำเตือนปกติที่จะออกในวันครบรอบเหตุการณ์11กันยาและจากพัฒนาการของสถานการณ์ในอัฟกานิสถานโดยยังไม่มีข้อมูลน่าเชื่อถือเกี่ยวกับภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นกับประเทศด้านกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซียก็ปฏิเสธถึงภัยคุกคามดังกล่าวและยังอ้างว่าไม่มีพลเมืองญี่ปุ่นในประเทศได้รับคำเตือนนี้อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าญี่ปุ่นมีข้อมูลอะไรถึงได้แจ้งเตือนพลเมืองของตนที่อยู่ใน6ประเทศนั้น